ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่10ที่ประกาศออกมาในช่วงกลางคืนของวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันมากนะครับในพระบรมราชโองการดังกล่าวก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของความไม่เหมาะสมนะครับที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีลงเล่นการเมืองในนามของพรรคไทยรักษาชาตินะครับเพราะถือว่าเป็นการขัดต่อโบราณราชประเพณีและขัดต่อความเป็นกลางทางการเมืองเพราะว่าราชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จะต้องดำรงพระองค์อยู่เหนือการเมืองและคงความเป็นกลางทางการเมืองนะครับจึงไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยพระบรมราชโองการฉบับนี้มีผลอย่างสำคัญนะครับทั้งเป็นการห้ามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ลงเล่นการเมืองอย่างส่งผลต่ออนาคตของพรรคไทยรักษาชาตินะครับที่อาจจะถูกยุบโดยกกต.และอาจจะทำให้บรรดาผู้สมัครส.ส.ในนามของพรรคไทยรักษาชาติก็อาจจะหมดสิทธิ์ที่จะลงเล่นการเมืองในครั้งนี้ด้วยก็ได้นะครับขณะเดียวกันพระบรมราชโองการฉบับนี้ด้วยตัวของมันเองแล้วก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยเวลานี้นะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิของท่านผู้หญิงอุบลรัตน์มหิดลซึ่งเป็นนามหลังจากที่ได้สละจากฐานะดอนศักดิ์แล้วนะครับและการที่ท่านผู้หญิงอุบลรัตน์จะลงเล่นการเมืองตามวิธีทางประชาธิปไตยก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิของท่านและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ลงมาเล่นการเมืองตามกติกาที่ประชาชนเลือกและไม่ใช่เป็นการแอบชักใยอยู่เบื้องหลังประการถัดมาการที่พระบรมราชโองการระบุว่าสมาชิกในราชวงศ์รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยรวมต้องเป็นกลางทางการเมืองและต้องดำรงตนอยู่เหนือการเมืองซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นข้อความนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีในสังคมไทยหรือแม้ว่าในทั่วโลกนะครับว่าสมาชิกในราชวงศ์ไทยโดยส่วนใหญ่ได้แสดงออกถึงความไม่เป็นกลางทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับมีการแสดงออกผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในหลายต่อหลายครั้งนะฮะว่าสมาชิกราชวงศ์ส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะอยู่ข้างกลุ่มการเมืองใดประการถัดมานะครับพระบรมราชโองการอันนี้จะสำคัญเหนือกว่ากฎหมายอื่นๆหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่คุ้มครองเฉพาะกษัตริย์ราชินีราชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ดูเหมือนว่ามีการตีความว่าพระบรมราชโองการฉบับนี้อาจจะคลุมถึงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ด้วยดูประหนึ่งว่าพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปแล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นหลายคนก็ยังวิเคราะห์ไปในถึงมิติทางการเมืองนะครับว่าพระบรมราชโองการฉบับนี้โดยตัวของมันเองมองว่าสถาบันกษัตริย์นั้นลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองชัดเจนแล้วณเวลานี้หรืออีกนายหนึ่งก็ถูกตีความไปว่าพระบรมราชโองการฉบับนี้นั้นเป็นเหมือนการทำรัฐประหารซ้อนที่เป็นการกระชับอำนาจของราชสำนักกับกองทัพให้เข้มแข็งเด็ดขาดมากขึ้นในการเมืองไทยนะครับที่สำคัญนะครับพระบรมราชโองการฉบับนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการจะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายในชาติก็คงเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเกือบเป็นไปไม่ได้ในสังคมไทยทั้งในขณะนี้และในอนาคต อีก5หรือ10ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าจะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ซึ่งรีภัยการเมืองอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับอาจารย์จ่ายทึ่งภากรครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะที่ให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ครับอาจารย์มีบทความของอาจารย์ออกมาแล้วก็ได้อ่านอาจารย์ได้พูดถึงเบื้องหลังของการออกพระบรมราชโองการฉบับนี้ออกมาเหมือนกันคนที่เป็นคนของประยุทธ์ที่คลานเข้าเฝ้ารัชกาลที่10เพื่อให้ทรงห้ามท่านผู้หญิงอุบลรัตน์ลงเล่นการเมืองเป็นใครครับคือจะเป็นใครนี่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับเป็นตัวแทนแต่ว่าผมต้องขอโทษคุณจอมนะแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องการงานครับเชิญครับอาจารย์คือว่าที่ไม่ค่อยมีการพูดกันก็คือคำถามหลักๆเลยนะในเมื่อเราถึงขั้นที่จะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนไทยที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็คงอยากทราบว่าจะลบผลพวงของเผด็จการอย่างไรใช่ครับจะขยายพื้นที่ประชาธิปไตยอย่างไรจะให้ประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นอย่างไรจะ
ลดบทบาทของทหารในการไทยยังไงนะซึ่งในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เพราะถ้าตั้งคำถามว่าประชาธิปไตยแท้จะเกิดขึ้นอย่างไรในไทยหรือว่าจะลบผลพวงของเผด็จการอย่างไรเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าการเสนอชื่อคุณอุบลรัตน์ไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่นำไปสู่การลบผลพวงของเผด็จการแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พอเราเห็นภาพอันนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเสนอชื่อคุณอุบลรัตน์เนี่ยก็คือความต้องการของฝ่ายทักษิณเนี่ยที่จะทำข้อตกลงกับฝ่ายทหารซึ่งข้อตกลงนั้นเนี่ยก็คงไม่มีการลบผลพวงของเผด็จการอะไรทั้งสิ้นนะก็คือแค่การตกลงกันว่าระหว่างนะผู้ใหญ่แค่นั้นประชาชนธรรมดาเนี่ยแต่จำนวนมากเป็นล้านล้านคนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแล้วก็เขาก็ดูเหมือนไม่สนใจนะฮะแล้วการที่มองว่ามันเป็นการเล่นเกมที่ฉลาดเนี่ยมันฉลาดเพื่ออะไรนะจริงๆตอนนี้เราก็รู้ว่ามันไม่ฉลาดแล้วเพราะว่าฝ่ายทหารก็ตีกลับมานะแต่ว่าครับคำถามคือว่าการที่พรรคการเมืองของฝ่ายทักษิณจะเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรนะแล้วที่เห็นชัดตอนนี้ก็คือว่าไม่ใช่เพื่อที่จะขยายพื้นที่ประชาธิปไตยนะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหยุดนิ่งสักพักแล้วก็คิดว่าไอ้เรื่องของการลบผลพวงของเผด็จการทหารเนี่ยมันต้องใช้วิธีการอะไรบ้างมันต้องก็คือว่ามันต้องใช้วิธีการที่จะตั้งกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยนะที่ยิ่งใหญ่ทำงานร่วมมือกับพรรคที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในรัฐสภานะแต่อันนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีใครลงมือทำนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นหลักที่ไม่ควรจะมองถูกมองข้ามเลยครับอาจารย์ฮะการจะลงมือทำเพื่อจะสร้างมวลชนเพื่อที่จะเรียกร้องประชาขยายมวลชนด้านประชาธิปไตยให้มันกว้างขวางขึ้นทำได้แค่ไหนอย่างไรในขณะที่ปืนจ่อหัวอยู่และกระเดียวกันคุกก็เตรียมที่จะจับฝ่ายประชาธิปไตยเข้าขังอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ฮะคือตั้งแต่เผด็จการประยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็มีคนออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็โดนคดีกันไปเยอะแยะเลยอาจารย์คือมีคนออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าในจำนวนน้อยแล้วก็โดนคดีแต่ว่าคนที่เคลื่อนไหวนะที่ไม่โดนคดี112เนี่ยก็มีเยอะแล้วก็ถ้าออกมาในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่จะโดนคดีหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ทราบดีว่าคือเราก็ต้องดูอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าทักษิณเนี่ยกับนักการเมืองที่เป็นพรรคพวกของทักษิณเนี่ยได้พยายามแช่แข็งขบวนการเสื้อแดงจนหมดพลังไปเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ถอนพลังของขบวนการเสื้อแดงยังไงครับคือการจงใจทำลายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะที่พอจะมีพลังได้ในการผลักดันประชาธิปไตยอะไรคือการถอนอาจารย์ฮะอะไรคือสิ่งที่อะไรคือกรณีที่คุณทักษิณถอนพลังของฝ่ายเสื้อแดงอะไรคือก็คือบอกให้หยุดบอกให้ไม่ต้องเคลื่อนไหวตอนนี้คอยอะไรเงี้ยเหรอฮะใช่แล้วก็ไม่เคยแล้วก็หัวหน้าแกนนำของนปช.ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเสนอให้เคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่างๆร่วมกับคนที่กล้าออกมาต้านประยุทธ์ครับฉะนั้นเนี่ยเราทราบดีว่ากระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยถ้าถูกห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวเนี่ยในที่สุดมันก็จะตายไปนะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งถาวรที่อยู่ถ้าไม่มีกิจกรรมฉะนั้นเนี่ยมันมีเราต้องเข้าใจว่ามีการจงใจนะทำให้กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอ่อนแอลง ในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองใหม่ๆที่ต้องการลดผลพวงของทหารเนี่ยเช่นพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคสามัญชนเนี่ย ก็ไม่ได้
ใส่ใจเท่าไหร่ในเรื่องของการสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องนี้อ่อนแอแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราควรจะนำไปคิดด้วยก็คือว่าในช่วงที่ก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะไทยรักไทยได้ลงไปตามพื้นที่ต่างๆได้ลงแรงใช้เวลามากมายนะในการที่จะคุยกับประชาชนเพื่อที่จะร่างนโยบายขึ้นมานโยบายที่ครองใจประชาชนได้เช่นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเรื่องกองทุนหมู่บ้านเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็ในที่สุดเนี่ยไทยรักไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วก็ครองใจประชาชนด้วยนโยบายนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่แล้วก็สามารถจะชนะการเลือกตั้งหลังจากนั้นอีกทีนี้เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการเสนอชื่อคุณอุบลรัตน์เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะมันแสดงว่าพรรคการเมืองของทักษิณเนี่ยหันหลังให้เรื่องของกับเรื่องของการสร้างนโยบายเพื่อครองใจประชาชนแล้วก็มาเล่นเกมว่าก็เอาเจ้าคนหนึ่งมาสู้กับทหารแค่นั้นนะซึ่งในที่สุดก็ล้มเหลวพ่อๆกับเรื่องยุทธศกังเมาเข่งยุทธศกังเมาเข่งใช่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความเสื่อมของการเมืองฝ่ายทักษิณนะครับครับอาจารย์แต่ว่าด้วยอำนาจของราชสำนักอย่างการครองใจประชาชนของคุณทักษิณตามนโยบายที่ว่าเนี่ยสุดท้ายก็สร้างความไม่พอใจให้กับราชสำนักแล้วก็นำมาซึ่งการที่ทักษิณเองก็ถูกปฏิวัติทีนี้ถ้านโยบายครองใจอีกจะกระเทือนต่อเครือข่ายและจะสำนักอีกก็จะมีปัญหาอีกอันนี้คือวงจรที่มันเป็นอยู่ในการเมืองไทยฮะอาจารย์คือผมไม่เชื่อว่าเครือข่ายราชสำนักเนี่ยมีจริงในลักษณะแบบนั้นผมไม่เชื่อว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหาร19กันยาที่ล้มรัฐบาลทักษิณครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นพลังที่ต่อต้านกลุ่มของทักษิณเนี่ยก็คือพวกทหารพวกนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่ก็เกิดพวกที่ต่างหากที่โขนลากศพอำนาจแล้วก็สามารถโขนได้ดีกว่าทักษิณแค่นั้นนะแต่ว่าในเมื่อมันมีการทำรัฐประหารโดยประยุทธ์แล้วก็เวลาผ่านไปเยอะร่างรัฐธรรมนูญก็ออกมานะซึ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสทองที่จะสู้ในเรื่องของนโยบายเพราะว่าถ้าพรรคการเมืองเนี่ยเสนอนโยบายที่ครองใจประชาชนแล้วประชาชนไปเลือกแล้วก็เห็นภาพชัดว่าประชาชนต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองแบบนี้เนี่ยไม่ว่าฝ่ายทหารจะเล่นเกมกติกาอะไรเนี่ยถ้าทำให้ประชาชนไม่พอใจเนี่ยมันก็จะลดความน่าเชื่อถือนะของทหารลดพลังของประชาชนเพราะว่าไปลดภาพของเขานะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่เรื่องเอาไม่ใช่คือมันไม่ควรจะมีการเล่นในลักษณะที่ปล่อยให้ประชาชนไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับครับแล้วก็เอาผู้ใหญ่มาแข่งกันอะไรทำนองนี้ครับครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายการเมืองที่กำลังจะขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไทยใช่ไหมครับว่าสุดท้ายคือกำลังจะไปได้แล้วก็พลังประชาชนเองก็ดูเหมือนว่าก็พร้อมที่จะหนุนฝ่ายประชาธิปไตยค่อนข้างจะมากแต่สุดท้ายก็มาพลาดตรงการที่ไปหวังพึ่งราชวงศ์คือพลาดแต่ว่าในแง่นึงก็คือจงใจทำแบบนั้นหันหลังให้กับเรื่องนี้หันหลังให้กับเรื่องของนโยบายที่จะเสนอหันหลังให้กับพลังมวลชนนะแต่อันนี้ก็เป็นแค่ซีกหนึ่งนะของการเมืองไทยตอนนี้เพราะว่ามันก็มีพรรคใหม่ๆขึ้นมานะซึ่งก็ไม่ได้ทำ
ั้นนะครับแต่ว่าพอมีพระบรมราชโองการนี้ออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอย่างไรไหมครับมันก็จริงๆแล้วผมไม่อยากทำนายอะไรหรอกเพราะว่าต้องดูว่าในวันต่อๆไปจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าให้ดาวก็คิดว่าคนที่จะเลือกพรรคการเมืองของฝ่ายทักษิณก็คงเลือกต่อไปนะฮะคนที่จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ก็คงเลือกต่อไปคนที่จะเลือกพรรคสามัญชนก็คงเลือกต่อไปนะฮะเพียงแต่ว่าประเด็นถกเถียงในสังคมที่อาจจะทำให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะมันจะกลับมาสู่เรื่องของนโยบายไหมมันจะอะไรก็ตามนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคนไทยก็ไม่ควรจะหวังอะไรมากกับการเลือกตั้งนี้เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าฝ่ายทหารเนี่ยคุมวุฒิสภาฉะนั้นเนี่ยพรรคของประยุทธ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้เสียงข้างมากในรัฐสภาถึงจะเป็นนายประยุทธ์ถึงนายกได้ครับอาจารย์อธิบายอีกทีว่าทำอย่างไรถึงจะให้มวลประชาชนที่เป็นมวลประชาชนอย่างมหาศาลที่จะต้องขับเคลื่อนแล้วก็เอาอำนาจเผด็จการลงให้ได้เนี่ยเพราะว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดได้แล้วก็จะถูกคนไทยที่อยู่เมืองไทยก็มองเหมือนกันก็คุณพูดได้สิคุณอยู่ในต่างประเทศคุณปลอดภัยสิคุณปลุกให้พวกเราสู้เสร็จแล้วพวกเราก็ติดคุกถูกโดนคดีถูกฆ่าตายแล้วพวกคุณก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยอาจารย์ฮะรู้สึกยังไงใช่ครับก็มีคนพูดอย่างนี้แล้วในแง่เนี่ยมันก็มีความจริงอยู่ครับทีนี้ทำอย่างไรให้พลังนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะอาจารย์ฮะในบรรยากาศที่มันเป็นเผด็จการแบบนี้ปืนจ่อหัวแบบเนี้ยคือเผด็จการประยุทธ์ไม่ใช่เผด็จการเบ็ดเสร็จนะถึงแม้ว่าจะน่ารังเกียจแค่ไหนหรือว่าถึงแม้ว่าจะแบบการแกล้งนักสู้แค่ไหนคือในขณะนี้เนี่ยก็มีคนที่เคยออกมาสู้นะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยถูกทำร้ายก็มีอาจารย์ฮะที่ยังไม่ได้ติดคุกที่ยังเคลื่อนไหวต่อเรื่อยๆไม่ว่าจะเรียกร้องในเรื่องของการไม่เลื่อนการวันเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามนะฉะนั้นเนี่ยมันทำได้นะคือคนที่มองว่าทำไม่ได้นะก็คือว่าข้อสรุปก็คือว่าประเทศไทยก็จะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เราจะต้องมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตั้งความหวังว่าผู้ใหญ่ข้างหนึ่งจะมีเมตตากรุณานะให้อะไรเราบ้างเศษอาหารอะไรบ้างเนี่ยคือนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะสร้างประชาธิปไตยคือแน่นอนนะมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นมันอาจจะต้องใช้เวลานะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีคนที่พอจะมีบารมีทางการเมืองนะบารมีในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามีคนพร้อมจะฟังมีคนที่ติดตามพวกนี้เนี่ยมันต้องมีคนที่เป็นผู้นำทางการเมืองแบบนี้เนี่ยที่เวลาออกไปหาเสียงนะเพื่อให้คนมาเลือกพรรคของเขาเนี่ยก็จะต้องบอกคนที่มาเลือกว่าจริงๆแล้วการลงคะแนนเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่าเรามีอุปสรรคมากมายในการลบพวงของประชาธิปไตยนะพวกเราเนี่ยจะต้องร่วมกันเนี่ยสร้างขบวนการนะนอกรัฐสภาด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีคนพูดถึงเรื่องนี้นะผมไม่ได้เสนอให้ใครไปแบบฆ่าตัวตายด้วยการแบบไปชนกับทหารนะแต่ว่าการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยมันทำได้ครับแล้วก็เคยทำด้วยครับเนี่ยแหละก็ทำให้คนที่เป็นนักสู้ทั้งหลายก็มองเหมือนกันว่ามันเป็นคือยิ่งสู้ไปยิ่งนานไปเนี่ยอำนาจเผด็จการมันก็ฝังลึกมากขึ้นทุกทีการที่จะหาทางออกมันก็เกือบจะไม่มีสร้างมวลชนอย่างที่อาจารย์ว่าก็โอ้โหก็ยิ่งนานไปอำนาจเผด็จการก็ยิ่งลึกลงอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยมีแนวคิดว่าอ่ะเอาองค์หญิงมาชั่วคราวแล้วจากนั้นก็แก้รัฐธรรมนูญหรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วนำไปสู่การเลือกตั้งและอาจจะมีความปรองดองในระยะที่ทูลกระหม่อมเป็นนายกแล้วก็สั่งความปรองดองอะไรแล้วก็แต่ให้เกิดขึ้นยุบสภาเลือกตั้งใหม่อันนี้มันจะเป็นทางที่จะทำให้ไม่ต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ต้องให้ใครต้องมาล้มตายอาจารย์ฮะ
มันไม่ใช่ฮะคือมันไม่ได้มีเป้าหมายอันนี้เลยนะเป้าหมายอย่างที่ผมว่านี่คือการที่ทักษิณจะจับมือกับทหารอาจารย์ดีลนี้มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหรอดีลนี้มันไม่ใช่ทักษิณกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เหรอมันเป็นดีลกับบนรัฐเพื่อที่จะให้ทักษิณเนี่ยจับมือกับฝ่ายเผด็จการทหารนะปรองดองที่ว่านี้ใช่ไหมฮะคือการปรองดองระหว่างผู้ใหญ่โดยที่ไม่ไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรไม่ลบผลพวงของรัฐประหารไม่ไปแก้รัฐธรรมนูญให้ทหารออกจากการเมืองนะคือมันเป็นดีลกับทหารฉะนั้นจะมันเป็นความพยายามที่จะอยู่ด้วยกันนะของฝ่ายผู้ใหญ่ทหารทักษิณก็อยากจะกลับมาเงินที่ถูกเคยถูกยึดก็อยากจะได้คืนอะไรทำนองนี้คือมันไม่ได้มีการพูดถึงปัญหาของประชาชนทีนี้เนี่ยคุณจอมเสนอว่าเผด็จการยิ่งอยู่นานเนี่ยรากมันก็จะลึกลงความกลัวก็จะมากขึ้นอาจารย์ฮะคิดว่ามันตรงกันข้ามเลยนะครับเผด็จการยิ่งอยู่นานเนี่ยคนไม่พอใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นในกรุงเทพและเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องค่าครองชีพหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าเผด็จการประยุทธ์เนี่ยแก้อะไรไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นนะใครเสนอปัญหามาก็ด่ากลับไปนะว่าเกี่ยวอะไรกับเขาอะไรทำนองนี้ครับฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยยิ่งมีความชอบธรรมมากขึ้นตรงกันข้ามยิ่งอยู่นานเนี่ยคนไม่พอใจฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะเอาความไม่พอใจนั้นเนี่ยทำให้เป็นกระแสให้มันมากขึ้นตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่แล้วเนี่ยก็คือการเล่นเรื่องของนโยบายที่จะแก้ปัญหาสำหรับสังคมไทยนะแล้วก็นโยบายที่จะทำให้ประชาไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็เรื่องการสร้างกระบวนการคือกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเมืองไทยนะและนั่นคือหัวใจของประชาธิปไตยครับครับครับอาจารย์ถ้าเรื่องของพระบรมราชโองการมีการตีความกันเยอะมากอาจารย์เองมองอย่างไรหลายคนบอกว่านี่คือการทำรัฐประหารรูปแบบใหม่ที่เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างราชสำนักกับกองทัพให้เข้มแข็งและกระดุดันมากขึ้นนับจากนี้ไปเป็นอย่างนั้นไหมครับผมคิดว่าในเรื่องนี้มีคนพูดอะไรเกินเหตุนะเวอร์เยอะนะครับคือเราอย่าลืมนะว่ารัฐประหารของประยุทธ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่นะรัชกาลที่10ยังไม่ขึ้นครองนะแล้วในช่วงที่รัชกาลที่9เนี่ยคือป่วยหนักแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ครับนะฉะนั้นเนี่ยคือนิยายว่าเนี่ยจริงๆแล้วกษัตริย์สั่งทหารเนี่ยมันดูเหมือนไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอรัชกาลที่10ขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนอำนวยความสะดวกให้ขึ้นมาได้ก็คือทหารจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปนะในประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็จะเห็นว่าการขึ้นครองของรัชกาลที่9นะหรือว่าอย่างน้อยการที่รัชกาลที่9เนี่ยถูกเชิดชูมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกๆนี้ไม่ค่อยมีความมั่นคงนะครับ ในช่วงจอมพลป.อะไรทำนองนี้นะคือเราจะเห็นว่าทหารเนี่ยเป็นผู้ที่คุ้มครองนะสถาบันกษัตริย์เพื่อผลประโยชน์ของเขาเองนี่เนี่ยรัชกาลที่10ก็คงรู้เรื่องนี้ดีนะครับก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการข่มขู่อะไรนะอย่างที่แอนดรูเสนอว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะคือแค่มีการคุยกันเตือนกันว่าเออนะคืออำนาจของกษัตริย์เนี่ยขึ้นอยู่กับใครนะใครปกป้องอำนาจของกษัตริย์ใครปกป้องชีวิตอันแสนหรูการเสพสุขของรัชกาลที่10นะคำตอบก็คือทหารนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่จะส่งคนหรือว่าโทรศัพท์ไปเนี่ยบอกว่าเนี่ยช่วยห้ามอุบลรัตน์หน่อยมันเป็นเรื่องที่ท
ที่อธิบายได้แต่แน่นอนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยกหูโทรศัพท์หรือใครเป็นคนคานเข้าไปหรืออะไรก็ตามรู้นะแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาด้วยนะคือว่าการเสนอชื่อคุณอุบลรัตน์เนี่ยมันเป็นภัยต่อใครเป็นภัยต่อใครครับอาจารย์มันเป็นการลุกสู้กับฝ่ายประยุทธ์กับพรรคเขาฉะนั้นเนี่ยฝ่ายประยุทธ์เนี่ยจะเป็นพวกที่ไม่พอใจกับเรื่องนี้ถามว่ารัชกาลที่10ไม่พอใจไหมผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือว่ารัชกาลที่10เนี่ยจะกลัวอะไรจากรัฐบาลของฝ่ายทักษิณคือมันมีข่าวออกมานานแล้วเนี่ยว่าคุณทักษิณเนี่ยช่วยจ่ายหนี้การพนันของรัชกาลที่10ให้แล้วก็มีมิตรภาพซึ่งกันและกันอะไรทำนองนี้ครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าคุณทักษิณไม่ใช่พวกล้มเจ้าด้วยอันเนี่ยแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ารัชกาลที่10เนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องเลือกข้างระหว่างทหารฝ่ายประยุทธ์กับฝ่ายทักษิณ นะในเรื่องของจุดยืนของทั้งสองฝ่าย มันจะมีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยออกมานะห้ามพี่สาวนะก็คงจะต้องเป็นการกดดันจากฝ่ายทหารนะครับครับครับแต่ว่าพอออกมาแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าสุดท้ายราชสำนักก็เลือกที่จะอยู่ฝ่ายทหารแทนที่จะอยู่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประชาธิปไตยที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในการเลือกตั้งถูกไหมฮะถ้ามองจากถ้ารัฐบาลที่10ไม่ออกมาเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าอยู่ฝ่ายทักษิณในที่ทหารตอนนี้ถืออำนาจอยู่ครับมันเป็นการฝืนอำนาจนะอำนาจแท้จริงในสังคมซึ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะกษัตริย์ไทยไม่เคยฝืนอำนาจคือจะดูก่อนว่าใครมาใครไปแล้วก็จะตามตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเผด็จการไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทักษิณนะก็จะตามไปด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่รัชกาลที่10เนี่ยไม่ได้ออกมาบอกว่าอยู่ฝ่ายทักษิณเนี่ยก็เป็นตามประเพณีกษัตริย์ไทยตั้งแต่พ่อเขานะครับอาจารย์ว่าแต่ว่าดูในพระบรมราชโองการมีการพูดถึงเรื่องของมองว่าสถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองราชวงศ์ทุกพระองค์ก็จะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้กันว่าราชวงศ์หลายพระองค์ก็ไปไหนกลางทางการเมืองไม่ใช่เหรออาจารย์จริงๆแล้วเวลาอ่านในพระราชโองการที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือว่าไอ้ถ้อยคำที่ใช้เนี่ยคือแต่งขึ้นมาเพื่อให้ดูดีเท่านั้นแหละคือประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือความหมายสัญญาส่งไปในราชองการนั้นซึ่งก็ได้ครับ 2-3 คำก็คือว่าอุบลรัตน์เนี่ยต้องถอนแค่นั้นแล้วก็คำอื่นๆที่ประกอบไปด้วยนั้นนั่นก็เป็นแค่ไม้ประดับเท่านั้นนะครับแต่มันนั้นครับจอมก็พูดถูกนะคือว่าไม่ว่าจะบอกว่าคนวันคนนี้ควรจะเป็นกลางหรืออะไรนี่ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ครับแต่มันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่สังคมรับรู้ไงอาจารย์มันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าโอ้เหมือนกับว่าไม่ได้เหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนคิดว่าคนไม่รู้หรืออะไรเงี้ยอาจารย์เป็นทำแถลงที่ดูเหมือนกับว่าคุณคิดว่าคนไม่รู้หรือว่ามันไม่จริงอะไรคือสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ใช่แบบนี้นะครับใช่ครับใช่ครับประยุทธ์ก็ชอบออกมาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนักประชาธิปไตยภาพการเผด็จการของเขาก็บอกว่าประชาประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนก็จะพูดกันอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะทีนี้คือถ้าเราอยากจะแบบให้ความชอบธรรมกับคำพูดแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระราชโองการนี้ไม่ได้เป็นการแทรกแซงการเมืองหรอกนะเป็นแค่จัดระเบียบภายในครอบครัวตนเองนะคือผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้แต่ว่าเราก็อาจจะอ้างได้น
นะอืมอืมคือจริงครับทุกอย่างมันอ้างกันอ้างไปมากันได้อนืะครมับครับครับอาจารย์ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีรู้สึกจะเป็นวันที่11มั้งฮะรอลุ้นว่ากกต.จะวินิจฉัยอย่างไรสุดท้ายไทยรักษาชาติจะถูกยุบหรือเปล่าอาจารย์เชื่อว่ามีโอกาสสูงแค่ไหนอันนี้ผมก็ประเมินไม่ได้อืก็มคือคงมีโอกาสนะแต่อืว่ามเขาจะยุบหรือไม่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอนืะมถ้ายุบไปก็อาจจะมีผลเล็กน้อยอืมนะก็อาจจะทำให้คะแนนเสียงของฝ่ายพรรคนะครับทักษิณเนี่ยลดลงอืมนะแต่ว่าคนเขาก็อาจจะเทคะแนนเสียงไปสู่พรรคประชาธิปไตยอื่นอืมๆนะอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคสามัญชนอือะไรมทำนองผมก็คไมร่ับทราบอืนะมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนที่รักประชาธิปไตยควรจะทำก็คือเน้นเรื่องนโยบายอืมนะคือต้องสู้กันเรื่องนโยบายไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอืมแล้วก็จะต้องตั้งคำถามว่าเราสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวได้ไหมอืมครับครับซึ่งดูจะพูดถึงกันน้อยนะฮะแล้วก็คือไม่ใช่แค่พูดถึงกันน้อยนะฮะปฏิบัติกันก็น้อยด้วยในการที่จะพยายามสร้างมวลชนในฝั่งประชาธิปไตยมันมีขบวนอยู่แต่ในขบวนก็แตกกันกระจัดกระเจิงมากอาจารย์นะใช่ครับก็คือว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยคนที่แบบชื่นชมการเสนอชื่อคุณอุบลรัตน์เนี่ยอืมเยอะมากฮะในฝ่ายของเป็นคนที่หมดหวังอืมนะเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นว่าประชาชนธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนรายได้อืมนะคือผมก็ไม่ได้เสนอว่าเขาเป็นคนโง่หรอกอืมแล้วผมก็แต่ว่าจริงๆแล้วตอนขณะนี้เนี่ยเขาเป็นพวกที่เลือกที่จะใช้แนวคิดของทาสมากกว่าก็คือทาสเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็จะมองไปซ้ายมองไปทางขวาฮนะะว่าผู้ใหญ่คนไหนฮะผจูะ้ใมหญา่ช่วยเขาได้อืมนะอันนี้มันขัดกับประชาธิปไตยแล้วคนที่เชื่อเรื่องนี้เมื่อ2 วันก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เชื่อแบบนี้เมื่อก่อนเขาก็มองว่าอืมเขาออกมาเคลื่อนไหวได้และทำนองนี้ฉะนั้นเนี่ยจะผมคิดว่าเราควรจะชวนให้ประชาชนเนี่ยนะเอาความคิดนั้นออกไปแล้วก็มาคิดกันว่าประชาชนไทยจะรวมตัวกันเพื่อสร้างประชาธิปไตยอย่างไรคือยังไงในเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาอยู่แล้วครับเพราะว่าผลของการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดประชาธิปไตยจะไม่ทําให้การมีการลบผลพวงของเผด็จการทันทีนะครับมันต้องใช้เวลาอยู่ดีในเมื่อเรามีเวลาเนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลาในลักษณะที่มีประโยชน์มากที่สุดครับครับอาจารย์ถ้ามีข้อกังวลว่าแหมจะมีเลือกตั้งหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่ากระแสการความขัดแย้งในหลังจากมีพระบรมราชโองการออกมายับยั้งทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยความขัดแย้งแตกแยกก็เกิดขึ้นสูงมากในสังคมไทยมันจะมีพลังอะไรไหมครับที่นําไปสู่ทําให้การเลือกตั้งไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนกระแสการปฏิวัติก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แน่นอนเหมือนกันใช่ไหมคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างได้ในการเลื่อนวันเลือกตั้งมันก็คงเลื่อนได้แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ฝ่ายประยุทธ์อยากได้มากที่สุดก็คือเลือกตั้งเพื่อให้ดูดีแล้วฝ่ายเขาชนะเพราะว่ามีวุฒิสมาชิกของตนเองมาลงคะแนนเสียงให้อะไรทำนองนั้นนะผมคิดว่านั่นคือผลที่เขาอยากได้เขาก็จะได้ บอกว่าเห็นไหมประชาชนไทยเลือกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้เรามีประชาธิปไตยแล้วคือสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงให้กับฝ่ายเผด็จการมากกว่าการเลื่อนการเลือกตั้งนะแล้วจริงๆเราก็เห็นตัวอย่างอันนี้นะจากประเทศอียิปต์ด้วยก็คือเผด็จการทหารที่ปราบและทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้ก็ชนะการเลือกตั้งเพราะว่ามีการโกงการเลือกตั้งมีการปรับกติกาแล้วตอนนี้ก็จะอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเป็นประธานาธิบดีประชาธิปไตยนี่คือผลที่ผมคิดว่า
ฝ่ายประยุทธ์ต้องการมากที่สุดแต่ว่าแน่นอนคือมันไม่มีหลักประกันอะไรว่าจะไม่มีการแทรกแซงต่อโดยทหารนะโดยเช่นการเลื่อนการเลือกตั้งหรือการแม้แต่การเอาฐานลงมาบนท้องถนนนะ สิ่งที่จะเป็นหลักประกันก็คือการลบผลพวงของเผด็จการทหารนะครับครับซึ่งมันจะทำยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่ดูจะยากและก็ยาวนานมากอาจารย์นะแต่ว่าถ้ามองจากพระบรมราชโองการเนี่ยหลายคนก็มองว่าสุดท้ายสถาบันกษัตริย์ก็เลือกอยู่ข้างฝ่ายเผด็จการทหารอันนี้เป็นความเข้าใจของประชาชนจำนวนไม่น้อยเพราะงั้นจะส่งผลให้คะแนนของกลุ่มการเมืองฝ่ายสนับสนุนประยุทธ์เนี่ยจะมากขึ้นไหมครับผมคิดว่าไม่ครับผมคิดว่าคนไม่ได้ลงคะแนนเสียงตามที่เขาคิดว่ากษัตริย์ต้องการหรอกก็จะลงคะแนนเสียงด้วยเหตุผลอื่นคนที่ตั้งใจจะเลือกประยุทธ์ก็จะเลือกต่อนะคนที่ไม่ชอบเผด็จการทหารเนี่ยก็คงไม่เปลี่ยนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเขาก็มีทางเลือกก็คืออาจจะเลือกพรรคของทักษิณต่ออาจจะเลือกพรรคอื่นต่อหรือว่าอยู่บ้างอาจารย์นะถ้าแต่เชื่อว่าการเลือกตั้งก็คงจะมีแน่นอน24มีนาคมใช่ไหมฮะถ้าผมพูดอย่างนั้นมันก็เดาก็เป็นการคาดการแล้วก็อาจจะได้แต่ว่าแนวโน้มมันคงจะมีหรือว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องบอกว่าฝ่ายประยุทธ์คงต้องการให้มีใช่แน่นอนแล้วก็คือการให้ตัวเองชนะใช่ถ้าดูสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยเพราะว่าพอหลังจากมีพระบรมราชโองการออกมาเนี่ยนะพรรคพลังประชารัฐเองก็ดูกระดิกระดามากเป็นพิเศษเหมือนกันนะแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นในบรรดาส.ส.ที่ลงหาเสียงนะในขณะที่ฝั่งของเครือข่ายการเมืองทักษิณก็จ่อยอยู่เหมือนกันตอนนี้จะแล้วก็มีการบอกว่าระวังกันหน่อยนะตอนนี้รู้สึกมันเสี่ยงเหลือเกินจะพูดจะให้สัมภาษณ์อะไรก็ออกกันออกมาเพราะงั้นอันนี้ก็ดูแล้วมันก็ทำให้โอ้มันถ้ามีการเลือกตั้ง24มีนาคมแล้วมันจะยิ่งทำให้ประยุทธ์ยังคงอยู่แล้วก็บวกกับอำนาจของราชสำนักเข้าไปด้วยนี่โหเผด็จการกับประเทศไทยก็ยิ่งเข้มแข็งแล้วก็ยาวนานนะจ๊ะนะขบวนการประชาธิปไตยที่อาจารย์คาดหวังก็คงอาจจะคือมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะก็คือว่าคืออย่างที่ผมว่าเนี่ยคือประยุทธ์ยิ่งอยู่นานไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งหรืออยู่จากรัฐประหารเนี่ยก็จะเพิ่มปัญหาตลอดเวลาเพราะว่าถ้าประยุทธ์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยคนที่ไม่เอาประยุทธ์เนี่ยก็จะมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การเลือกตั้งที่เสรีแล้วเขาก็จะมองถูกครับนะแล้วเรื่องของการที่จะสร้างขบวนการเนี่ยมันก็มีความสำคัญและเป็นไปได้นะพอๆกับการลบผลพวงคือมันมีหลายพรรคการเมืองที่บอกว่าอยากจะลบผลพวงของเผด็จการถ้าคุณอยากจะลบผลพวงของเผด็จการมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็พรรคเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 วันนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มที่จะลบผลพวงของเผด็จการเนี่ยก็ถือว่าเรายอมแพ้ก็ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นเผด็จการตลอดไปนะแล้วก็คงถ้าไปเจอหน้านะวีรชนตั้งแต่2475ครับตุลา6ตุลาพฤษภา35หรือแม้แต่โคตรเสื้อแดงที่เสียสละเนี่ยก็คงต้องลาไปนะว่าพอถึงคราวเราเนี่ยเรายอมแพ้ครับครับครับท่านเรื่องของการลบล้างผลพวงการทำรัฐประหารหรือเรื่องของการที่จะแบบกำจัดหน้าเผด็จการเนี่ยคือตอนนี้บรรดาสสที่ลงพื้นที่เนี่ยนะสิ่งที่เขาได้รับและเสียงสะท้อนกลับมาและความต้องการของประชาชนกลับมาคือเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์ฮะประชาชนส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องนี้คุณจะเอาการเมืองแบบไหนไม่ค่อยจะอยากรู้อยากอะไรมากไม่รู้แหละขอให้เศรษฐกิจดีให้มีเงินเข้ามาให้มีรายได้ดีการเมืองจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าขอเศรษฐกิจดีก็พอมีคนจำนวนไม่น้อยแล้วพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็เลยไม่กล้าที่คือไม่กล้าพูดเสียงดังอย่างบางพรรคเนี่ยบอกว่าโอเคเราจะล้มล้างผลพวงการทำรัฐประหารไปพูดหาเสียงให้กับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็อาจจะไม่สนใจอ่ะก็ฟังว่า
คุณจะทําให้เศรษฐกิจประเทศดียังไงทําให้รายได้อาชีพสินค้าเกษตรอาชีพมีรายได้ประเด็นหลักหมดเลยอาจารย์ท่านแล้วทีนี้จะมีแรงจูงใจสําหรับนักการเมืองที่จะเอาประเด็นชูว่าเราต้องเข้ามาเพื่อลบล้างผลพวงการทํารัฐประหารเนี่ยไปหาเสียงในความเป็นจริงมันยากมันเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับนักการเมืองอาจารย์ไม่จริงฮะในแง่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณจอมพูดถึงเนี่ยมันสะท้อนปัญหาการนะเอาเรื่องของการเมืองเนี่ยการเลือกตั้งในรัฐสภามาเป็นเรื่องหลักอย่างเดียวโดยไม่ใส่เรื่องของการเคลื่อนไหวนอกรัฐสภาแต่ว่าถ้าจะไปอธิบาย กับประชาชนว่าทำไมการลบผลของเผด็จการเนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐกิจยังไงอันนี้มันอธิบายได้นะอย่าลืมว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ครับเขาคัดค้านนะการลงทุนของรัฐในเรื่องของการทำให้ประเทศไทยเป็นสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือว่าเรื่องของหลักประกันสุขภาพการสร้างรัฐสวัสดิการอะไรเขาเนี่ยคือมันทำไม่ได้นะถ้าประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมันคือแล้วเราก็จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมันจะมีการห้ามไม่มีการใช้งบประมาณของรัฐนะในทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะนี่คือจุดยืนของฝ่ายเผด็จการแล้วก็พวกสลิ่มชนชั้นกลางมานานแล้วนะเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็คือว่าเขาไม่เห็นด้วยการที่ควรจะลดความเหลื่อมล้ำผ่านการใช้นโยบายนะที่เน้นการลงทุนของรัฐฉะนั้นความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงนะกับเรื่องของเผด็จการทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะสวัสดิการต่างๆการรักษาสุขภาพค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งรัฐบาลทหารก็ไม่ยอมขึ้นนะไปเท่ากับที่จำเป็นจะต้องขึ้นคือเกือบอย่างนะที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งก็คือเผด็จการทหารใช่ครับครับถึงอันนี้ต้องอธิบายแม้แต่เพื่อไทยเองก็ยังไม่กล้าที่จะหมายถึงว่ายังพูดไม่เต็มปากพูดแต่ว่าเราจะต้องการให้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเรื่องของการที่จะลงลึกในรายละเอียดว่าจะทำยังไงในเชิงการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยนี่ก็ยังไม่ได้ตอกย้ำมากพูดอย่างเดียวก็คือเศรษฐกิจต้องดีกระเป๋าตรงอะไรเงี้ยนะนี่คือเพื่อไทยโอเคนั่นก็แต่อธิบายอาจารย์อธิบายได้ชัดว่าก็ต้องพยายามอธิบายอาจารย์ท่านมีข้อเสนออันหนึ่งออกมาในช่วงนี้เหมือนกันอาจจะเป็นคือเสนอมานานแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นความประสงค์ของราชสำนักด้วยก็คือการให้มีรัฐบาลเฉพาะการให้มีรัฐบาลที่มาสร้างความปรองดองก่อนล่าสุดนี่พลเอกชวลิตยงใจยุทธก็เสนอแนวคิดนี้ย้ำอีกแล้วเราไปไม่ได้ทางตันแล้วประเทศเราเพราะงั้นเอารัฐบาลเฉพาะการเป็นรัฐบาลพระราชทานมาก่อนแล้วจากนั้นก็ดูแลไปสัก4-5เดือนแก้กติกาให้เป็นอะไรนะฮะรัฐประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกตั้งเป็นกติกาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกติกาที่ต้องการกำจัดเครือข่ายทักษิณทั้งหมดอย่างที่เรารู้กันเพราะงั้นเอาใหม่อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะแนวคิดนี้ดูจะมีหลายคนเห็นด้วยอยู่อาจารย์เห็นด้วยหรือมองอย่างไรคือจริงๆแล้วในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นกลางและกำลังจะสร้างประชาธิปไตยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยหรอกคือผมไม่เชื่อว่าไอ้ความขัดแย้งนะที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันปรองดองกันได้นะด้วยการแบบข้ามพ้นไปนะที่จะจัดการกับความขัดแย้งก็คือทุกฝ่ายจะต้องนะเคารพกติกาของประชาธิปไตยของเสียงข้างมากของประชาชนนะมันมีวิธีเดียวทีนี้จะทำให้เกิดขึ้นอย่างไรนะมันเป็นไปได้สูงถ้ามันมีกระแสนะของฝ่ายประชาธิปไตยที่มาแรงและฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องยอมจำนนแล้วก็ทำตามกติกาไม่ออกมาลบการเลือกตั้งไม่ออกมาทำรัฐประหารแต่นี่มันก็กลับคืนสู่เรื่องของการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวอีกนะคือมันไม่มีทางลัดแต่ข้อเสนอของว่าให้ควรจะมีทางรัฐบาลเฉพาะการ
อจริงๆมันก็เป็นข้อเสนอของทักษิณด้วยในการเสนอชื่อคุณอุปรัตน์นะมันไม่แก้อะไรนะครับเพราะว่านโยบายทางการเมืองของรัฐบาลแห่งชาติเฉพาะการนี้จะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงต่อเรื่องของฝุ่นในกรุงเทพหรือเมืองอื่นจะเป็นยังไงในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็นยังไงในเรื่องปัญหาในภาคใต้จะเป็นยังไงในเรื่องชีวิตของชาวบ้านเนี่ยมันมีความขัดแย้งในเรื่องของข้อเสนอสำหรับคำตอบเหล่านี้ทั้งหมดแล้วรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยถ้าจะเป็นกลางจริงก็คือควรจะก็คงต้องดำรงตำแหน่งอยู่แล้วไม่ทำอะไรเลยนะจะปากได้ครับดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ไม่ประโยชน์นะครับถ้าไม่อย่างนั้นการจะกดดันหรือการจะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลรักษาการก็คงไม่เป็นอะไรที่เป็นความจริงใช่ไหมฮะหรือสุดท้ายประยุทธ์ก็คงไม่เอาแน่นอนเพราะเขาก็ยังคงคุมทุกอย่างหมดแม้ว่าจะอยู่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งแล้วก็ตามใช่มันก็ดูชัดเจนว่าเขาคงไม่ยอมเพราะว่ากระแสที่กดดันเรื่องนี้มันยังไม่แรงพอจริงมันก็ใกล้วันเลือกตั้งแล้วใช่ครับใช่ฮะก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงอาจารย์แต่ว่าดูเหมือนอาจารย์ไม่อยากจะคุยแต่ว่ามันมีคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วการมีพระบรมราชโองการออกมาเนี่ยหมายถึงว่าการที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ลงมาเล่นการเมืองในนามของไทยรักษาชาติเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันแล้วถูกไหมฮะแล้วก็คงจะได้รับอนุญาตจากรัชกาลที่10แล้วแล้วจากนั้นทูลกระหม่อมก็คงลงมาเพราะถ้าไม่คุยกันเลยเป็นไปไม่ได้ต้องขออนุญาตอยู่แล้วโดยอะไรก็แล้วแต่โดยทั้งความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นสมาชิกในราชวงศ์จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องการเมืองก็ต้องขออนุญาตอยู่แล้วเห็นว่าตอนแรกรัชกาลที่10ก็อนุญาตนี่แล้วมาเปลี่ยนใจตอนที่มีทหารเข้าไปขอร้องให้ออกพระบรมราชโองการแหละเรามีอะไรไหมที่พิสูจน์ว่าขออนุญาตใช่ไม่มีก็พูดกันนะเห็นข่าวนู้นก็ลงข่าวนี้ก็ลงอะไรผมก็ไม่เคยขออนุญาตพี่ชายนะฮะเหรอฮะว่าคือผมพูดเล่นแต่ว่าคือที่ชัดเจนก็คือว่ามันคงต้องมีการคุยกันระหว่างฝ่ายทักษิณบนอัดอันนี้ไม่ได้เป็นไปได้อันนี้ใครๆก็ชัดเจนแต่เรื่องอื่นเนี่ยเพียงแต่เป็นการคาดเดาทั้งสิ้นครับและการคาดเดาในเรื่องนี้เนี่ยนะก็ทำได้นะแต่ขอให้ไม่เบี่ยงเบนประเด็นไปจากเรื่องหลักก็คือว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยยังไงโอเคครับอาจารย์ก็ว่าลองดูว่าจะสร้างกันยังไงมาดูว่ามันเป็นเหมือนกับมันยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาหรือทำอะไรดีงมเข็มในมหาสมุทรนะอาจารย์นะมันเป็นเรื่องที่ดูโอ้นับวันก็ล้ากันไปฝ่ายประชาธิปไตยนี่จะเรียกว่าล้ากันลงไปทุกวันทุกวันทุกปีทุกปีฮะบางคนก็ตายกันไปแล้วก็มีคือถ้าประชาธิปไตยสิ้นหวังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ uh-huh. ถ้าประชาธิปไตยเป็นสำคัญมันก็จะต้องใช้เวลาและต้องใช้ความพยายามไม่มีทางลัดไม่มีทางลัดนะคือถ้าประชาธิปไตยเป็นแค่เรื่องจิ๊บจ้อยเนี่ยก็เล่นเกมอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ได้ uh-huh. นะฉะนั้นเนี่ยมันผมไม่แปลกใจว่า uh-huh. การสร้างประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องลงแรงและต้องใช้เวลาเพียงแต่ว่านะเวลาพูดอย่างนี้เนี่ย อย่าให้มันนำไปสู่การไม่ทำอะไรครับครับเอาละครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยอาจารย์ที่ให้เกียรติพวกคุณในรายการขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับผมมากด้วยสวัสดีครับอาจารย์ใจพึ่งอุปกรณ์นะครับก็เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ซึ่งขณะนี้ท่านก็ลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งก็นานมาละนะแล้วก็ยังคงติดตามยังคงวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทยอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ทั้งในสังคมต่างประเทศในสื่อต่างประเทศรวมทั้งในบทความหรือบทวิเคราะห์ของอาจารย์ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมุมมองอีกมุมหนึ่งแล้วก็ความพยายามในหลักการและในอุดมการณ์ในการที่จะให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จริงมันดังนั้นก็จะต้องทำกันด้วยพลังของเราเองแล้วก็ขยับแล้วก็เคลื่อนไหวในมวลประชาชนเองซึ่งแน่นอนมันมีปัจจัยเยอะมีเวลาต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะต้องใช้ความเสียสละเยอะอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งอาจจะเป็นวิธีหนึ่งหรือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะนำมาซึ่งการสร้างประชาธิปไตย
ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุณผู้ชมใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ